ทีเนี้ยในเวลาที่เราเบรกเนี่ยเราจะสังเกตได้ระยะยุบตัวของมันว่าเป็นเท่าไหร่ถ้าระยะยุบตัวของมันเนี่ยแปลว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมอ่ะเราต้องเหยียบมากขึ้นอย่างเงี้ยมันหมายถึงอาการผิดปกติของระบบไฮดรอลิกของมันแล้วนะซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากทีนี้ถ้าในสถานการณ์แบบนั้นแล้วเกิดฉุกเฉินเราทำไงสิ่งที่ทำคือเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าย้ำเบรกมันจะสร้างแรงดันเราสังเกตได้ว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยเบรกจะรู้สึกแข็งขึ้นนั่นคือว่ามันสร้างแรงดันที่มากขึ้นนะครับนี่คือวิธีแก้ฉุกเฉินนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับนะนี่คือวิธีแก้ปัญหาเบื้องหน้า